ับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีแล้วค่ะคแต่ก่อนที่จะไปตอบ SMS กันต่อนะคะจีก็มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันค่ะน่ะเป็นเกี่ยวกับแบรนด์นะคะครับแบรนด์ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะคะเพียงคุณโทรเข้ามาที่เบอร์026509777ย้ำเบอร์อีกทีนะคะ026509777เป็น10สายแรกนะคะช่วงเวลา 9:00 นถึง 17:00 นตรงค่ะรับไปเลยนะคะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์ค่ะรีบๆโทรเข้ามานะคะผู้โชคดีก็อดใจรอนิดนึงนะฮะประมาณ 2-3 สัปดาห์กิฟต์เซตสวยๆก็จะส่งถึงบ้านของคุณเลยครับค่ะและช่วงนี้เราก็มาตอบ SMS กันต่อดีกว่าค่ะท่านแรกของช่วงนี้นะคะคุณโอมค่ะเกิดวันพุธที่3มกราคม2533ค่ะเวลาเกิดประมาณเที่ยง3นาทีค่ะอาจารย์ครับตอนนี้ถามว่าขายอาหารกับนาได้ไหมคะถ้าหุ้นกันแล้วผมอ่านเป็นน้ำอ๋อขอบคุณน้านะฮะปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะปัตตานินอกจากแปลว่าความรักยังแปลว่าหุ้นส่วนด้วยนะครับเป็นกาลีกรรมะด้วยปีนี้จริงๆแล้วเกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะฉะนั้นถ้าจะเข้าหุ้นกันจริงๆถ้ามันจำเป็นถ้าไม่จำเป็นไม่เชียร์ให้หุ้นนะแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเข้าหุ้นจริงๆก็รอให้มันเลยผ่านย่าง27ไปก่อนได้ไหมนะครับเลยผ่านย่าง27ไปก่อนได้ไหมแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือต้องดูว่าของกินเด่นหรือไม่ของคุณเนี่ยมีเงื่อนไขของกินนะถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดถือว่าสมรูปหรือมิเช่นนั้นก็เป็นลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศถ้าทำได้ถือว่าดีแล้วถ้ามีพื้นที่มีหน้าร้านเนี่ยขายพวกเครื่องดองของเมาเสริมถือว่าเด่นนะแต่ทำบุญเยอะหน่อยละกันนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่10กันยา2523ค่ะอาจารย์แต่ไม่เกี่ยวเลยค่ะจ้ะถามเบอร์ค่ะ697492ค่ะถ้าชอบเสน่ห์และความสำเร็จให้ใช้เบอร์ที่1ถ้าชอบในเรื่องของชื่อเสียงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำให้ใช้เบอร์ที่2นะส่วนเบอร์ที่3ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำให้เรามีความสุภาพนุ่มนวลครับแสดงว่าดีทั้ง3เบอร์เลยใช่แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนโอ้ดีจังเลยค่ะครับงั้นท่านต่อไปเลยค่ะคุณทิพย์นารานะคะเกิดวันอังคารที่23ตุลาคม2527ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีค่ะทำงานธนาคารค่ะตอนนี้ดวงการเงินการงานคนรักต้องระวังอะไรไหมคะความจริงงานแบงค์เนี่ยถือว่าทำได้แล้วก็ถ้าจะให้เด่นเนี่ยคุณต้องทำงานซัพพอร์ตนะไม่ใช่งานฟรอนต์พูดง่ายๆเป็นงานสนับสนุนจะยิ่งทำให้มันสมรูปนะครับส่วนสิ่งที่ต้องระวังปีนี้ก็เน้นเรื่องของคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับให้ระวังการมีปากเสียงหรือว่ามีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจและถ้าคุณขับรถขับราปีนี้ก็ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยรถราถ้ามีแผลมีรอยก็ขอให้ไปเก็บไปเคลมซะส่วนคนรักคู่ครองคำว่าอุตสาหะเนี่ยนะมันหมายถึงอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วเหนื่อยเบื่อหน่ายกับปัญหาในเรื่องราวเดิมๆฉะนั้นคำพูดคำจามีผลมากนะประคับประคองให้ดีช่วงนี้ก็ถ้าเจอคนชราผู้เฒ่าผู้แก่ขอให้แบ่งปันขอให้ทำทานครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกมลนะคะเกิดวันพฤหัสที่19ตุลาคม2510ค่ะครับเวลาเกิด 20:30 นถึง 20:50 นค่ะเดี๋ยวจะถามลัคนาแต่ไม่ได้บอกสถานที่เกิดมานะคะจ้ะรบกวนบอกสถานที่มาด้วยเพราะมันมีผลต่อการคำนวณนะครับถามเรื่องชื่อแล้วก็การเงินค่ะสะกดเลยค่ะกมรค่ะกมลอ๋อคุณกมลใช้วรรคมูลนำแต่เลขศาสตร์ไม่สวยนะฉะนั้นของคุณเนี่ยเกิดวันพฤหัสเป็นผู้ชายให้เริ่มต้นด้วยตัว3สอฮะสอเสือสอสลาสอบฤษีหอหีบรอจุฬาหอนกคู่หลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอนหนูครับค่ะจ้ะสีที่เป็นมงคลก็ใช้ฟ้าน้ำเงินเขียวบอลทองแดงเลือดหมูได้เลี่ยงดำกับม่วงครับถามเรื่องการเงินด้วยค่ะจ้ะการเงินปีจอนี้อย่าให้ใครขอยืมนะสำคัญมากนะครับและเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคปีนี้ก็ถือว่าไม่เด็ดตอนนี้มีอีเมลค่ะอาจารย์ครับคุณพีระดลค่ะชื่อเขียนยากมากเลยเกิดวันอังคารที่19กุมภาพันธ์2534ค่ะเวลาเกิด 11:30 นค่ะตรงกับวัน
อังคารอังคารค่ะโอเคคำถามคือถามเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25เหมือนกันฮะอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ถ้าอุตสาหะมันขึ้นเดือนเงินก็คือบอกเหนื่อยต้องวิ่งหมุนเงินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองดูวันเกิดให้เลยดีกว่านะหลังวันเกิดไปแล้วนะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับในแง่ของการเงินก็ใช้คำว่าไม่ได้หวือหวานะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่พอมีให้จับจ่ายใช้สอยเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงครับค่ะจากเรื่องการงานค่ะขับรถยกตู้คอนเทนเนอร์ดีไหมคะก็ เหมือนกับสายแรกที่คุยกันเลยนะครับแต่ว่าของคุณจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงปีจรนะของคุณเนี่ยงานเหนื่อยงานหนักมีการเปลี่ยนรูทเปลี่ยนเส้นทางก็ได้นะครับหรือจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันในเรื่องของงานของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะอดทนหน่อยนะครับในช่วงปีจรที่กำลังจะมาถึงค่ะอย่าทำอาชีพที่ถูกชะโลกค่ะอาจารย์ที่เด่นจริงๆที่เด่นจริงๆในพื้นชะตาเหมือนกันนะถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ถือว่าสมรูปนะถือว่าเด่นในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำบุญมากหน่อยนะครับค่ะนี่สินจะหมดเมื่อไหร่คะอาจารย์เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเอาแบบพ้นนะพ้นอาจจะต้องเกือบแตะเลข3แล้วนะครับจ้ะหมดแล้วค่ะอาจารย์โอเคก็มาในส่วนของเรื่องงามยามดีนะครับค่ะในช่วงนี้จนถึงช่วงปลายเดือนก็มีนำมาฝากกัน3วันวันแรกคือวันพุธที่16กันยายนครับวันนี้วันพุธวันกับดิถีตรงกันพุธขึ้น4ค่ำก็เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งทำอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังฉะนั้นวันนี้ก็เลี่ยงออกรถนะครับและวันนี้ไม่ควรจะประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับกระโดดมาในวันจันทร์ที่21นะหรือ21กันยายนวันนี้เลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงในเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินที่เหลือดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่23กันยายนครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีนะครับเพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็เป็นวันปลอดสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้คือเลิกงามยามดีในช่วงนี้จนถึงช่วงปลายเดือนนำมาฝากให้วางแผนล่วงหน้ากันครับค่ะจ้ะก่อนจากกันก็มีคติธรรมค่ะจ้ะในส่วนก่อนจะไปถึงข้อคิดคติธรรมฝากประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่ในช่วงเบรกนะครับก็มีหลายท่านติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆก็ยังทันนะนะครับใครที่ยังสนใจแบ่งปันนำอุปกรณ์การกีฬาคนละอย่าง2อย่างมาให้น้องๆมาร่วมเล่นกีฬาด้วยกันและผมจะตรวจดวงชะตาให้เป็นการตอบแทนน้ำใจนะครับลงทะเบียนได้ที่0851293697นะอันนี้ก็น้องทีมงานคอยรับสายอยู่แล้วนะครับติดตามรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำทุกวันสดๆแบบนี้ครับ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับค่ะคนเราเกิดมาเสมอภาคจะสูงจะต่ำอยู่ที่เลือกทำขอให้คิดดีพูดดีทำดีเส้นทางชีวิตก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมน้องตรีนะครับแล้วก็น้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ